ลูก6เดือนที่ต้องให้ลูกกินนมแม่คู่กับอาหารเสริมตามวัย1มื้อนะคะไม่ใช่เพราะว่านมแม่หมดประโยชน์นั่นก็เป็นเพราะว่าลูกนะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารเพิ่มเติมนะคะเพื่อส่งเสริมให้ลูกนะคะเติบโตได้เต็มศักยภาพและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือว่าจะต้องให้ลูกนะคะกินอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงนะคะคู่กับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กนะคะเพราะถ้าหากปล่อยให้ลูกซีดมันจะทำให้ลูกแย่ได้ IQ ลดถ้าเปียกสูน้ำเกลือของ Tiny Notes ใช้ได้สารพัดประโยชน์ช่วยให้ชีวิตคนเป็นแม่ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่ลูกอาบน้ำหลังลูกขับถ่ายลูกเหงื่อออกลูกน้ำลายไหลปุ๊บใช้ผ้าเปียกสูน้ำเกลือของ Tiny Notes เช็ดปั๊บให้ผิวลูกสะอาดทั่วร่างกายสิ่งนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่และได้ใช้เยอะด้วยเปียกสูน้ำเกลือของ Tiny Notes มี2สูตร2ขนาดให้แม่ๆเลือกใช้สีขาวใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดและสีม่วงใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไปเด็กนะคะที่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะเนาะคือธาตุเหล็กค่ะที่ได้รับจากนมแม่หรือว่าได้รับจากนมพงนะคะเนาะคือในนมแม่มีธาตุเหล็กในปริมาณที่เหมาะสมธาตุเหล็กในนมแม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยในนมพงก็จะมีการเติมธาตุเหล็กใส่ลงไปในนมพงชนิดนั้นๆก็จะดูดซึมได้บางส่วนนะคะเนาะแล้วก็เด็กค่ะจำเป็นที่จะต้องเติบโตเนาะธาตุเหล็กที่ได้รับจากนมแม่หรือว่าในนมพงแต่เพียงอย่างเดียวนะคะมีความเพียงพอนึกออกไหมคะเนาะคือเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้น้องกินข้าวดังนั้นคือถามว่าเด็ก6เดือนจึงต้องกินข้าวไงทำไมเราถึงต้องให้เด็กกินข้าวเพื่อให้เด็กได้รับธาตุเหล็กนะคะเนาะเข้าไปแล้วก็สารอาหารอื่นๆเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกดังนั้นเด็ก6เดือนจึงจำเป็นต้องกินอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงเข้าไปด้วยทีนี้อาหารอะไรที่ให้ธาตุเหล็กสูงก็ยกตัวอย่างเช่นตับนะคะเนาะตับเนี่ยมื้อละ1ช้อนโต๊ะนะคะอย่างน้อยๆอาทิตย์นึงอ่ะกิน 2-3 ครั้งไข่แดงนะคะเนาะถ้า6เดือนก็อาจจะเริ่มมาหาครึ่งฟองแบบนี้เป็นต้นพอแบบ7เดือน8เดือนก็อาจจะเป็นทั้งไข่แดงไข่ขาวกินร่วมกันได้นะคะวันละ1ฟองนะอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็พวกหมูนะคะเนื้อแดงอะไรพวกเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแหล่งของธาตุเหล็กเนาะจำเป็นที่จะต้องให้น้องหากินอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงเข้าไปด้วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงค่ะมันอยู่ในอาหารรูปแบบธรรมชาติเหล่านี้นะคะเนาะคือเราจะต้องมีการกินนมก็ธาตุเหล็กพอประมาณนึงกินอาหารเพื่อให้ธาตุเหล็กสูงเข้าไปด้วยและกินอาหารกินยาบำรุงเลือดยาบำรุงเลือดนะคะก็จะไปกินเสริมเพราะว่าในบางทีเด็กค่ะเพิ่งเริ่มกินข้าวเด็กเพิ่งเริ่มกินข้าวยังกินข้าวได้ไม่ดีกินข้าวได้ไม่เก่งปริมาณธาตุเหล็กที่เราอยากให้เขาได้รับบางทีด้วยการกินข้าวยังไม่ได้ดียังไม่เก่งฟันก็ยังไม่ได้ขึ้นมากเงี้ยค่ะเคี้ยวก็ยังไม่ได้เก่งมากเงี้ยค่ะมีโอกาสที่อาจจะได้รับธาตุเหล็กน้อยเราก็เลยต้องมีการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กนะคะกินเข้าไปด้วยเพื่อทำให้น้องค่ะได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอนะคะส่งเสริมการเจริญเติบโตของน้องเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กนะคะคือกินธาตุเหล็กน้อยได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบนะคะเนาะต่อในส่วนของแบบภาวะซีดหัวใจทำงานหนักมากนะคะเนาะหัวใจวายได้หรือว่าการเจริญเติบโตค่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรที่จะเป็นตัวเล็กน้ำหนักน้อยหรือว่าถ้ารุนแรงมากอาจจะส่งผลถึงระดับความฉลาดได้ IQ ของเด็กได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นก็คือว่า6เดือนจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องกินข้าวและทำไมจะต้องกินแบบอาหารที่ให้ธาตุเหล็กสูงควบคู่กับอาหารวิตามินเสริมที่ให้เป็นธาตุเหล็กนะคะโอเคไหมก็ตอบ